วัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมารีวิววิธีการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน 7.5 ฉบับเตรียมตัวด้วยตัวเองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่เนาะในปีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีการกันก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแนะนำก่อนว่าการสอบ IELTS อ่ะคืออะไรการสอบ IELTS อ่ะมันก็คือการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเราสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะโดยที่เขาจะทดสอบทั้งหมด4ทักษะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนโดยที่การสอบของเขาอ่ะ IELTS อ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบ Academic แล้วก็แบบGeneral Training เพราะฉะนั้นน่ะเพื่อนๆน่ะก็ต้องศึกษาให้ดีว่าที่เรียนของเราแล้วก็ที่ทำงานของเราเนี่ยเขา require IELTS ประเภทไหนเนาะอย่างแบบ Academic เนี่ยคือเขาอ่ะจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในด้านวิชาการมันจะเหมาะสำหรับคนที่ไปเรียนต่อเอกต่อโทหรือว่าคนที่ทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบเชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นพวกหมอทนายต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของ IELTS General Training เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ไปอบรมระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายของการสอบ IELTS ทั้ง2ชุดเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพื่อนๆก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็สมัครสอบให้ถูกเนาะอย่างเราอย่างเงี้ยเราสอบใน IELTS Academic เนาะเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะไปสอบโทหลังจากที่ทุกคนรู้ละว่าเราจะสอบ IELTS แบบไหนในคลิปนี้เราจะขอรีวิวการเตรียมตัวสอบในเชิงของ IELTS Academic แทนเนาะโดยที่เราจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนทั้งหมด5ทริคด้วยกันในการเตรียมสอบ IELTS ของเราทริคแรกเนี่ยก็คือเราอยากจะบอกให้เพื่อนๆว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโดยเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเลยว่าถ้าอยากสอบ IELTS ให้สมัครสอบเลยเราก็จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าในวันนี้เราจะต้องมีการสอบนะเราจะได้มีเวลาที่ชัดเจนอย่างเราอ่ะเราใช้เวลาทั้งหมด2เดือนในการเตรียมสอบนอกจากตั้งเป้าหมายในเรื่องของระยะเวลาแล้วอ่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆตั้งเป้าหมายในเรื่องของคะแนนด้วยอย่างเราอ่ะเราตั้งเป้าหมายเลยว่าเราอยากได้คะแนน IELTS สัก 7.5 เพราะว่า U ที่เราอยากไปอ่ะคือถ้าได้สักประมาณ 7.5 มันก็ค่อนข้างเซฟเนาะจริงๆแล้วหลายๆมหาลัยอ่ะเขาก็รีควายประมาณแบบ 6.5 7อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าอยากไปท็อป U อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็น 7.5 หรือว่า8ขึ้นไปเนาะมันก็จะเซฟอย่างเราเนี้ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7.5 ใช่ปะเราก็ตั้งเป้าหมายย่อยๆเลยว่าwriting reading speaking แล้วก็listening ของเราเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเราควรจะใช้แบรนด์ประมาณไหนอย่างเราอ่ะเราตั้งเป้าหมายว่า listening แล้วก็ reading ของเราเนี่ยควรไม่ต่ำกว่าแบรนด์8เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าในข้อสอบของเราเนี่ยเราผิดได้ไม่เกินแบบ 3-4 ข้อเพื่อที่เราจะได้เอาคะแนนแบรนด์8เนี่ยไปเฉลี่ยกับทักษะที่เรายังไม่ค่อยแบบเก่งอย่างเช่นแบบพวก writing กับ speaking เนาะส่วนทริคข้อที่2นะที่เราอยากแนะนำก็คืออยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยศึกษาโครงสร้างของข้อสอบก่อนอย่างที่เรารู้แหละว่าข้อสอบของ IELTS เนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันเนาะอย่างพาร์ทแรกก็คือพาร์ท listening listening เนี่ยเราจะมีเวลาทั้งหมด40นาที40นาทีนี้มีข้อสอบทั้งหมด30ข้อโดยที่เราต้องรู้เลยว่าเราฟังได้แค่รอบเดียวแล้วก็การสอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อสอบกากบาทนะมันเป็นการเติมคำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ส่วนข้อสอบ reading เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในพาร์ทนี้มีข้อสอบทั้งหมด40ข้อเราให้เวลาทั้งหมด60นาทีแล้วก็เราต้องอ่านบทความทั้งหมด3บทความด้วยกันโดยความยากง่ายเนี่ยมันก็จะไต่ระดับขึ้นอย่างบทความแรกอาจจะง่ายกว่าบทความที่2ที่3อะไรอย่างนี้ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ writing เนี่ย structure ของมันก็คือมันจะให้เราเนี่ยเขียนข้อสอบทั้งหมด2 task ด้วยกัน task แรกเนี่ยจะเป็นการเขียนอธิบายพวกกราฟหรือว่าแบบกราฟแท่งบาร์แท่งกราฟวงกลมแมปหรือว่าไดอะแกรมต่างๆเนาะส่วนทาสก์ที่2ของ writing อ่ะมันจะเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายเชิงทางการวิชาการมากขึ้นซึ่งในพาร์ทที่2เนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าพาร์ท1เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาใน1ชั่วโมงให้ดีอย่างที่เราแนะนำเนี่ยเราควรจะทำทาสก์2ประมาณ40นาทีแล้วก็ทาสก์แรกประมาณ20นาทีนะ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนาะ structure ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ speaking speaking เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันใช้เวลาประมาณแค่10ถึง15นาทีซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยคือเขาก็จะถามคำถามทั่วไปว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างชอบฮ็อบบี้อะไรคุณทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยส่วนพาร์ทที่2เนี่ยคือเป็นพาร์ทที่แบบจะเป็นพาร์ทส่วนใหญ่ของคะแนนเนาะก็คือเขาจะมีคำถามมาให้เราแล้วให้1นาทีในการที่เราจะเตรียมว่าเราจะพูดอะไรแล้วเขาจะให้เราพูดทั้งหมด2นาทีพอเสร็จจากพาร์ทที่2แล้วพาร์ทที่3เนี่ยเขาก็จะมาแบบเหมือนดิสคัชชันกันต่อเกี่ยวกับท็อปิกที่เราพูดไปในพาร์ทที่2กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบรู้สตรัคเจอร์รู้ว่าเราจะต้องไปเจอข้อสอบยังไงบ้างเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เขาเรียกเลยชินกับข้อสอบมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปเซอร์ไพรส์หน้างานเนาะก็ทำให้เรามีโอกาสที่เราแบบได้เตรียมพร้อมแล้วก็คุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้นค่ะต่อมาเทคนิคข้อที่3นะก็คือทำโจทย์ให้เยอะๆอย่างเราอ่ะมีเวลาในการเตรียมตัวแค่2เดือนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นในการทำโจทย์มากกว่าการอ่านแบบพวกแกรมมาพวกอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้อ่านเลยเราจะทำโจทย์อย่างเดียวโดยที่ในชุดของการทำข้อสอบ listening แล้วก็ reading อ่ะเราใช้หนังสือ Cambridge IELTS แบบหน้าตาประมาณนี้โดยที่เราจะทำย้อนจากข้อแบบหนังสือชุดล่าสุดก่อนแล้วก็ย้อนไปอย่างตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดอะ Cambridge IELTS มันน่าจะอยู่ที่เล่ม16มันก็จะทำเล่ม16ก่อนแล้วก็15 14 13อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อสอบเก่าของ IELTS มันจะทำให้เราแบบคุ้นเคยกับข้อสอบแล้วก็นอกจากนี้แล้วอะมันยิ่งเราทำเวอร์ชันอัปเดตมากเท่าไหร่อะมันยิ่งทำให้เราแบบทำข้อสอบใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่านั้นเนาะส่วนอย่างพวกแบบlistening ใช่ป่ะก็อย่างที่เราบอกคือเราอะทำตามในหนังสือ Cambridge IELTS เลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วอะเราอะก็ไปฟัง YouTube เราแนะนำช่องนี้มากเลยก็คือช่อง Cambridge IELTS Test ก็เป็นช่องนี้นะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในข้างล่างช่องของ description ให้เนาะก็คือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้หนังสือ Cambridge IELTS เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ท listening อ่ะเราก็จะเข้าไปฟังในช่องนี้แหละเขาก็จะมีหน้าตาข้อสอบให้เราในวิดีโอแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเสียงบันทึกอ่ะที่เหมือนกับข้อสอบเดะเลยเราก็ทำแล้วก็แนะนำอย่างนึงก็คือตอนที่เวลาเราแบบฝึกอ่ะฝึกทำ mock test อะไรเงี้ยให้พยายามจับเวลาแล้วก็ให้ทำเหมือนจริงเลยให้เหมือนแบบให้เราฟิลเหมือนเราสอบจริงๆเนาะให้ใส่เฮดโฟนแล้วก็แบบจับเวลาจริงแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเวลาเราทำข้อสอบเสร็จอะให้ตรวจข้อสอบทันทีโดยที่หลังคลิปของ channel เนี้ยเขาก็จะมีเฉลยให้แล้วเราก็ไปตรวจข้อสอบทันทีมันก็จะทำให้เราแบบได้ฟีดแบ็กทันทีเนาะก็เราจะได้รู้ว่าเราอ่อนในพาร์ทไหนเราควรจะต้องเสริมในพาร์ทไหนมากขึ้นเนาะต่อไปนะในพาร์ทของ reading อ่ะเราก็ใช้หนังสือเล่มเดียวกันกับ listening เลยก็คือ Cambridge IELTS ไอ้พาร์ทเนี้ยเราก็ไปเสิร์ชใน Google เลยว่าเป็นแบบ Cambridge IELTS 16หรือว่าเล่ม15อะไรเงี้ยแล้วก็ PDF เราก็ไปอ่านในเน็ตอ่านแล้วก็ทำข้อสอบในนั้นแล้วก็ทำข้อเรียกอะไรตรวจในนั้นเลยเพราะว่าในพาร์ทของ listening แล้วก็ในของ reading เนี่ยเราสามารถแบบให้คะแนนแล้วเราพอจะรู้แบรนด์ของตัวเราได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งเขียนใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะว่าการคำนวณคะแนนของ IELTS เนี่ยเขาทำยังไงกันต่อมาในพาร์ทของ writing นะ writing เนี่ยคือด้วยความที่เราฝึกเองเนาะเราไม่ได้แบบจ้างครูหรือว่าไปเรียนตามสถาบันเรียนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำช่อง YouTube ช่องนึงที่เราแบบเขียนตามเขาเราดูทุกคลิปแล้วก็เขียนตามเขาแล้วก็แบบเหมือนแบบจำเทมเพลตของเขามาว่าintroduction ต้องทำยังไงเนื้อความเป็นยังไงแล้ว conclusion ต้องเขียนยังไงคืออยากจะบอกว่า channel นี้มันดีมากก็คือช่องนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้เหมือนเดิมเนาะคือเราก็จะไปเปิดดูว่าแบบ task 1 task 2เนี่ยตัวอย่างของ writing band 9อ่ะมันเป็นยังไงแล้วเราก็จำแบบเทมเพลตของเขาออกมาซึ่งแบบสตรัคเจอร์อ่ะมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วก็พวกกับแบบคำเชื่อมอะไรเงี้ยคือเราก็ไปท่องพวกคำเชื่อมมาเพิ่มเพราะว่าการมีคำเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบความคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันที่แบบสอดคล้องกันหรือว่าแบบคำเชื่อมไปคอนคลูชันอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรา
มีคะแนนมากขึ้นแล้วก็ทำให้แบบ writing ของเรามันสมูทมากขึ้นเนาะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของ speaking speaking ก็เหมือนเดิมเราพยายามที่จะพูดกับตัวเองหน้ากระจกใช้เวลาประมาณ2นาทีเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราก็จะเปิดดู YouTube เหมือนเดิมซึ่งช่อง YouTube ที่เราดูก็คือช่องนี้ IELTS Speaking Test ก็คือเขาก็จะแบบเหมือนจำลองสถานการณ์แหละว่าในช่วงที่เราสอบ speaking เนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วคนที่มาสอบเนี่ยแล้วเขาก็คอมเมนต์ให้เราฟังว่าคนนี้ควรจะ improve ด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราดูในช่องเนี้ยเราก็จะดูแบบตัวอย่างคนที่สอบ speaking ได้แบบแบนด์8แบนด์9อะไรเงี้ยเราก็พยายามจำรูปประโยคหรือว่าจำคำศัพท์ที่เขาใช้แล้วก็เอามาใช้ต่อได้เนาะต่อไปเทคนิคข้อที่4เทคนิคข้อที่4เนี่ยก็เราใช้ในช่วงเวลาประมาณแบบ1เดือนก่อนที่เราจะสอบเนาะก็คือเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทุกอย่างของเราเลยให้เป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นแบบมือถือเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทั้งในมือถือดู YouTube ดูแบบพวก Netflix อะไรเงี้ยคือเราดูแบบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยดูแบบซีรีส์เกาหลีก็พยายามฟอร์สตัวเองให้แบบดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วนอกจากนี้แล้วอะตอนที่เราทำงานแน่นอนว่าเราต้องใช้ภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ายิ่งเราคิดเป็นภาษาอังกฤษอะเราก็ยิ่งแบบได้คำศัพท์ใหม่ๆเพราะว่าเราก็จะไอ้คำนี้มันภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบคุ้นชินแล้วก็คล่องภาษาอังกฤษมากขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของ speaking เราได้เนาะและทริคข้อที่5ข้อสุดท้ายนะก็คือในวันสอบจริงเนี่ยเราอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติมากๆแล้วก็คือตั้งใจทำแบบพาร์ทนั้นมีเขาเรียกอะไรมีสติกับช่วงนั้นให้มากที่สุดเพราะว่าการสอบ IELTS อ่ะมันเป็นข้อสอบที่วัดทักษะจริงๆมันไม่สามารถที่จะแบบมีเวลาเหลือๆในการทวนแล้วทวนอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนตั้งใจทำมากๆแล้วก็ตอนที่เราทำข้อสอบอ่ะเราอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าแบบอย่าง listening กับreading เนี่ยเราอ่านคำถามก่อนคือเราอ่านคำถามพอ get idea ก่อนว่าแบบเขากำลังจะพูดเรื่องอะไรเขาจะกำลังจะแบบให้เราอ่านเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราค่อยไปแบบ skim แล้วก็ scan reading อีกทีนึงเพราะฉะนั้นการสอบของ reading เนี่ยคือมันไม่ได้ตั้งใจให้เราแบบเข้าใจอย่างทองแท้ขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนๆควรจะใช้แบบเทคนิคการแบบ scan มากกว่าเนาะเพราะว่าการอ่าน3 article ในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยมันเวลามันน้อยมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วอ่ะตอนเวลาเราทำข้อสอบในวันจริงนะก็คือข้อไหนทำไม่ได้ก็คือให้ข้ามไปก่อนโดยเฉพาะข้อสอบของ listening เพราะว่า listening เนี่ยเราได้ฟังได้แค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบหยุดแต่แบบข้อนี้เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยข้อต่อๆไปอ่ะเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อไหนทำไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนที่แบบเรามีเวลาเนาะและนอกจากนี้แล้วข้อสุดท้ายนะคือบางทีเราก็เสียคะแนนในพาร์ทนี้เหมือนกันก็คือคำแบบที่สะกดผิดคืออย่างแบบ reading กับ listening ใช่ปะคือถ้าเราสะกดคำผิดอะเราก็ไม่ได้คะแนนนะอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้แหละว่าคำเนี้ยเราต้องตอบว่า helicopter แต่เราเขียนคำว่า helicopter ผิดก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันแล้วนอกจากนี้แล้วพวกแบบS E S อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกันถ้าแบบว่าคำนั้นคำตอบไม่มี S แต่เราดันไปใส่ S ให้เงี้ยก็คือผิดเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนแบบระวังในข้อนี้ด้วยเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทริคทั้งหมดที่ทำให้หญิงสอบ IELTS ได้ 7.5 นะโดยที่คะแนน IELTS ของเราก็จะเป็นพาร์ทประมาณนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่อะเราก็จะเต็มแบบเตรียมตัวในพาร์ทของ listening แล้วก็ reading ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเราค่อนข้างคล่องในพาร์ทนี้มากกว่าแล้วค่อยไปแบบเฉลี่ยกับพาร์ทอีก2พาร์ทที่เราไม่ค่อยคล่องเนาะก็หวังว่าทุกคนนะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะแบบว่าโชคดีมีชัยได้คะแนนสอบ IELTS กันเยอะๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย